สวัสดีครับผมนะครับถนนเส้นนี้นะครับก็จะเลี้ยวมาจากสถานีตำรวจภูธรบ้านเป้านะครับเมื่อเราขี่เข้ามาเรื่อยๆนะครับก็จะมาพบป้ายโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาของพวกเรานะครับโอเคโรงเรียนบ้านเป้าวิทยานะครับปึ๊บครับเราไปแนะนำฝั่งซ้ายกันก่อนนะฮะเมื่อเข้ามาปุ๊บนะครับเราก็จะมีนะครับที่สักการะกราบไหว้บูชานะครับนะครับพระพุทธเมตตามหามงคลนะครับปกปักรักษานะครับมีศาลนะครับศาลตายายนะครับศาลพระพรหมนะครับแล้วก็ฝั่งขวามือของถนนเส้นนี้ก็จะเป็นนะครับอาคารกิจการนักเรียนนะครับอาคารกิจการนักเรียนนะครับห้องกิจการนักเรียนโอเคครับผมเราสามารถเดินมาเรื่อยบริเวณนี้ก็จะเป็นทางเดินแล้วก็ไม้หิ่งอ่อนไว้สำหรับนั่งพักผ่อนนะครับฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือนะฮะฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นอาคารเรียนมหิตราภูมินทราลัยนะครับอาคาร3ชั้นนะครับดูฝั่งขวามือกันบ้างฝั่งขวามือนะครับก็จะเป็นอาคารที่เขาเรียกว่าอาคาร318รอนะครับอยู่หน้าเสาธงนะฮะเสาธงก็อยู่ด้านโน้นนะครับข้างในก็จะเป็นอาคารโดมอาคารโดมนี้ส่วนมากก็ทำกิจกรรมนะครับได้หลากหลายนะครับนะก็กิจกรรมส่วนใหญ่ก็จัดที่อาคารโดมนะครับก็จะมีจอเลดนะครับทีวีเลดนะครับจอใหญ่นะครับโอเคครับผมเดินต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นป้ายโรงเรียนนะฮะโรงเรียนเราเป็นศูนย์การรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเดินมาปึ๊บโอเคครับสถานที่จัดงานส่วนมากก็จะเป็นกิจกรรมก็โดมครับอันดับแรกเลยมีโดมนะฮะเราก็จะมีฝั่งนี้นะฮะก็จะเป็นโดมเล็กนะฮะโดมเล็กโดมเล็กตรงนี้มีโดมเล็กนะครับห้องสมุดก็อยู่ฝั่งโน้นนะฮะจึงมีโดมเหมือนกันนะครับสามารถทำกิจกรรมได้นะเป็นกลุ่มย่อยได้นะครับผมมีมาเห็นอ่อนนะครับเรียงรายไว้ที่นั่งพักผ่อนนะครับตามมุมนี้นะครับผมโอเคเดินต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องประชาสัมพันธ์นะห้องเสียงตามสายประชาสัมพันธ์นะครับมาดูอาคารอีกฝั่งนึงนะฮะเป็นอาคารภูนกแซวนะครับอาคารภูนกแซวนะครับอาคารภูนกแซวตรงนี้ก็2ชั้นนะครับ2ชั้นนะครับส่วนฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นสถานที่ในการทํา ในการกลางดางนะครับไม่ใช่นะครับเป็นโรงอาหารเก่าฮะโรงอาหารเก่าซึ่งสามารถเป็นที่กับจัดกิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมกลุ่มได้นะครับรองรับนักเรียนได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับสวัสดีครับไม่ได้ดังไหมครับวันนี้ที่สามดังนะครับประมาณนี้นี่คือโรงอาหารเก่านะครับสามารถจัดกิจกรรมได้นะครับตรงนี้นะครับทีนี้แนะนำสถานที่ก่อนสถานที่จัดค่ายเราลงมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆสวัสดีตอนเช้าครับสั่งทั้งไหนว้าตาจากเซนเนี่ยเฮ้ยด่างง่ายดีแท้สวัสดีครับเป็นตัดติดดีแท้เป็นตัดติดดีแท้ฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงอาหารนะฮะเดิมเป็นหอประชุมนะฮะเป็นหอประชุมตอนนี้ก็จัดเป็นโรงอาหารนะครับจัดเป็นโรงอาหารเข้าไปไม่ได้นะฮะพอดีทำกิจกรรมนะครับกลางดังอยู่นะฮะ
วิชาการงานอาชีพนะฮะทักษะการหาปลานะฮะโรงอาหารนะครับโรงอาหารนี้ก็ถ้าสามารถทำกิจกรรมได้นะฮะกิจกรรมได้เพราะว่ารองรับนักเรียนพอสมควรนะครับโอเคอาจจะลายตานิดนึงฮะมือสั่นโรงอาหารโอเคนะครับเฟนะครับโรงอาหารฝั่งข้างหลังนี้ก็จะเป็นห้องดนตรีนะครับมีห้องดนตรีนะครับแล้วก็ห้องนาฏศิลป์นะครับห้องดนตรีห้องนาฏศิลป์นะครับผมอันนี้ด้านหลังนะครับส่วนข้างหลังนะครับก็จะเป็นข้างหลังเราเดินไปดูหน่อยนะครับเพื่อสามารถทำเป็นกิจกรรมได้เหมือนกันข้างหลังก็จะเป็นสวนผักนะฮะสวนผักแล้วก็มีบ่อน้ำสวนผักปลูกผักรักโรคโรคไหนโรคอ๋อรักโรคนะฮะรักโรคนะฮะก็จะเป็นสวนผักนะฮะเป็นสวนผักอาคารอุตสาหกรรมก็อยู่ฝั่งนี้นะครับอันนี้คืออาคารเบื้องต้นนะเดี๋ยวเราจะเดินกลับแล้วเราไปดูรายละเอียดย่อยกันอีกนิดนึงนะครับเดินกลับนิดนึงนะครับลืมแนะนำห้องน้ำนะฮะห้องน้ำชายไปดูห้องน้ำชายดีกว่าใกล้ๆดีนะครับในตัวอาคารเนี่ยนะครับในตัวอาคารมันจะมีห้องน้ำที่สามารถใช้ได้นะครับอันนี้ห้องน้ำชายนะฮะห้องน้ำชายก็จะมีอยู่3หลังนะครับ3หลังข้างหลังก็สามารถเป็นอ่างอาบน้ำได้นะฮะทำความสะอาดนิดนึงนะครับในห้องน้ำชายนะครับห้องน้ำชาย3หลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่โรงอาหารนะครับโรงอาหารประกอบอาหารนะครับผมอยู่หลังห้องนี่นะโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้คือห้องน้ำชายดูไปแล้วดูห้องน้ำชายแล้วเราก็ไปดูห้องน้ำหญิงกันบ้างอันนี้เป็นอาคารพูนกแซลไปดูห้องน้ำหญิงนะฮะถนนอีกฝั่งนึงนะครับอันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำหญิงมี2หลังนะครับห้องน้ำหญิงมี2หลังนะครับประมาณนี้โอเคเดินกลับนิดนึงครับเดินกลับไปอีกถนนฝั่งนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสนามฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นสนามฟุตบอลนะครับสามารถออกกำลังกายได้นะครับหรือจะวิ่งเลยไปนิดนึงของสนามฟุตบอลฝั่งโน้นนะฮะก็จะเป็นส่วนสาธารณะมีเครื่องออกกำลังกายนะครับฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นนะครับมีเครื่องออกกำลังกายมีต่างๆนะครับโอเคสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นที่จอดรถต่างๆอันนี้ที่บอกไปนะครับโดมนะครับ
อาคารไม้นะฮะอาคารไม้อาคาร106ต่อนะฮะตรงนี้ก็จะมีโดมอยู่2ที่นะครับคือโดมที่ห้องสมุดตรงนี้นะฮะที่1แล้วก็โดมอีกฝั่งนึงก็จะติดอยู่ฝั่งโน้นนะครับแล้วก็มีมานั่งนะครับนั่งพักอะไรต่างๆได้นะครับอันนี้เป็นห้องพยาบาลห้องพยาบาลนะครับอันนี้ก็จะเป็นประรำพิธีนะครับประรำพิธีนะครับตรงสนามฟุตบอลนะครับโอเคแล้วก็จะเป็นศาลานะครับเกี่ยวกับรวมศิลปะวัฒนธรรมบ้านเป้านะครับโอเคนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับสถานที่นะครับนั้นก็จะเป็นอาคารโดมย้อนกลับมาอีกรอบนึงนะฮะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องสวดกันอาคารโดมถ้าเป็นกิจกรรมบรรงานนะครับรถเราก็จะจอดที่จอดรถนะครับโดมแล้วก็สามารถทำกิจกรรมได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกีฬาวอลเลย์บอลกีฬาฟุตซอลนะฮะในโดมแล้วเราไปดูห้องสวดห้องในโดมก็จะมีเครื่องเสียงมีเครื่องเสียงมีจอเล็กนะฮะจอใหญ่แบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในห้องสดกันห้องสดอยู่ใต้อาคารหน้าเสาธงนะครับชั้น318รอนะสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นห้องสดนะครับห้องสดตอนนี้ก็รับสมัครนักเรียนม.1 ม.4นะครับห้องสดก็สามารถรับนักเรียนได้นะครับมันก็จะมีโปรเจคเตอร์นะครับด้านหน้านะครับมีแอร์นะครับอันนี้คือสถานที่คร่าวๆนะครับที่แนะนำให้ทราบนะครับอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สอบถามได้นะครับผมขอบคุณครับ